เอสเธอร์ตอบความคืบหน้าล่าสุดเคนภูมิเดินหน้างอถึงไหนแล้วบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 19:25 น.เอสเธอร์ตอบความคืบหน้าล่าสุดเคนภูมิเดินหน้างอไปถึงไหนแล้วหลังขอเริ่มจีบใหม่ยอมทำทุกอย่างเอาใจใส่มากขึ้นเผยมีเป้าหมายแพลนอนาคตไว้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เอสเธอร์สุปรีลีลาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเคนภูมิแต่ฝ่ายชายขอโอกาสเดินหน้าง้อและจีบใหม่จนหนุ่มเคนถูกแกล้งฉ่ำเรียกว่าสงสารและเอ็นดูก็ว่าได้จนอดลุ้นไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะชนะใจสาวเอสเธอร์ได้อีกครั้งล่าสุดได้เจอสาวเอสเธอร์ในงานไทย TBS Enter Thai Entertain เป็นมากกว่าความบันเทิงณสวน15นาทีไทย TBSผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มเคนว่าตอนนี้สถานะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างให้โอกาสเขาจีบติดหรือยังของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆมันนานไปแล้วไหมไปเรื่อยๆไม่รีบค่ะตอนนี้ให้เขาทำอะไรเขายอมทุกอย่างใช่เขาก็ยอมทุกอย่างเพื่อตามใจเราแล้วก็เอาใจใส่เรามากขึ้นดูแลดีขึ้นค่ะมากกว่าเดิมเยอะไหมก็เยอะนะคะเพราะก่อนหน้านั้นจะเป็นความรู้สึกแบบว่าอยู่ด้วยกันมานานคบกันมานานมันเลยชินอะความเคยชินแต่พอวันนี้รู้สึกเขาเอาใจใส่คนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีระยะเวลาให้เขาเลยใช่ไหมว่าสักเมื่อไหร่ดีไม่มีจริงๆมันก็ด้วยความที่คบกันมานานและด้วยความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็เข้าใจในส่วนนี้คบกันไปก็ดูกันไปเรื่อยๆและเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มันยั่งยืนมากขึ้นค่ะตอบไม่ได้เลยใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ตอบไม่ได้ได้ขอดูก่อนแต่ถ้าคราวนี้กลับมาเป็นแฟนแล้วอนาคตมีแพลนเรื่องวิวาห์ไว้ไหมจริงๆก็มองไว้นะคะว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากไปจุดไหนก็มีมองไว้แต่ว่าเราก็พยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าให้ได้ค่ะมีการแกล้งอะไรเขาไหมเช่นเธอต้องยอมฉันแบบนี้นะไม่มีส่วนใหญ่เป็นการแกล้งเล่นคลิปกันมากกว่าเล่นกันสนุกเรื่องงานเป็นไงบ้างช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ละครเรื่องตำรับแม่ก็ค่อนข้างไปโลเคชั่นรอบนอกกรุงเทพไปไกลนิดนึงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็บวกกับอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างร้อนการทำงานของทีมงานและนักแสดงทุกคนค่อนข้างเหนื่อยค่ะ7วันมีวันหยุดไหมนี่ค่ะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปแล้วแต่อาทิตย์ค่ะฝากละครด้วยนะคะตำรับแม่คิดว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะ อนุสรป้องภูมิธรรมโชว์กินข้าว10ปีชี้ถ้าเก็บดีก็ยังทานได้โต้ฟอกขาวจำนำข้าวการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 14:05 น.อนุสรชี้ภูมิธรรมโชว์กินข้าวค้างสต็อก10ปีแค่สื่อว่าข้าวไทยหากจัดเก็บถูกต้อง10ปีก็กินได้ไม่มีเจตนาฟอกขาวโครงการจำนำข้าวเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีมีเสียงวิจารณ์รัฐบาลที่พยายามนำข้าวค้างสต็อก10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวมาโชว์หุงกินว่าหากมีข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์รัฐบาลยินดีรับฟังแต่การวิพากษ์วิจารณ์เกินจากกรอบข้อเท็จจริงการตัดต่อภาพข้าวที่ถูกน้ำท่วมเพลิงไหม้มาจับยัดใส่ว่าสภาพข้าวไม่สามารถรับประทานได้อาจนำมาซึ่งความเสียหายทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าวไทยซึ่งถือเป็นข้าวคุณภาพระดับโลก
การที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โชว์กินข้าวจากโครงการจำนำข้าวที่เก็บ10ปีเพียงเพื่ออยากขายข้าวดีราคาดีไม่ได้มีเจตนาอื่นหรือต้องการฟอกขาวอะไรรัฐบาลเพียงอยากสื่อสารว่าข้าวไทยหากจัดเก็บถูกต้อง10ปีก็ยังสามารถรับประทานได้และไม่ควรนำข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าเท่านั้นเองนายอนุสรณ์กล่าวเปิดวาร์ปจอมเตะสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันอัญญาสุภรดาหลังซิลเหรียญทองแดงยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่11พฤษภาคม2567 13:29 น.อัญญาสุภรดาคิสเคานักกีฬาเทควันโดลูกครึ่งไทยเยอรมนีคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันรายการยูโรเปียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพหรือชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่เบลเกรดประเทศเซอร์เบียโดยจอมเตะสาวสวยวัย22ปีลงแข่งขันในนามทีมชาติเยอรมนีก่อนจะทำผลงานด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จซึ่งอัญญาสุภรดาได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองระบุว่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ24ฉันดีใจมากกับเหรียญรางวัลนี้อย่างไรก็ตามฉันคงมีความสุขกว่านี้ถ้าได้เหรียญเปลี่ยนสีเพราะมันแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นต่อไปนี้ฉันจะฝึกฝนให้หนักและเดินหน้าต่อไปให้มากยิ่งขึ้นฉันอยากขอบคุณทีมของฉันมากๆกับการทำงานในเซอร์เบียมันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและเราก็ได้พบกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและน่าตื่นเต้นขอบคุณโค้ชนักกายภาพแพทย์และเพื่อนๆผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันสำหรับอัญญาสุภรดาคิสเคาเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก่อนหน้านี้เธอคว้าแชมป์ในรายการระดับนานาชาติอย่าง Dutch Open 2023รวมถึงมีดีกรีรองแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในปี2022เหรียญทองแดงเยาวชนยุโรปปี2019และเหรียญทองแดงเยาวชนโลกปี2015อีกด้วยส่วนแฟนกีฬาคนไหนอยากติดตามอัญญาสามารถไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมอัญญาคิดส์เคาท์